กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nerogamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คดินเคยนะครับกับเกมมือถือที่มีชื่อว่า Truck Dip นั่นเองนะครับอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับ Truck Dip นะฮะก็เป็นเกมแนวรถนะครับเกมแนวรถ Dip นั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบการแข่งรถหรือว่าการ Dip รถเป็นชีวิตจิตใจนะครับหรือว่าชอบเกมแนวรถแข่งอะไรพวกนี้เนี่ยก็ห้ามพลาดเกมนี้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งรถการแต่งรถนะครับหรือว่าจะเป็นการดิฟต่างๆนั่นเองนะครับเกมนี้ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอใส่ชื่อแป๊บนึงนะครับ Silver Fox โอเคเกมนี้นะครับภาพสวยมากนะครับภาพสวยมากซึ่งมือถือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรับไหวหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ไปติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ในช่องนีโรด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปสามารถไปช่วยกันกดไลค์ในแฟนเพจให้ด้วยนะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันเยอะๆเลยนะครับอยากให้ถึง100คนไวๆนะครับเพราะว่าอยากจะลองไปไลฟ์บนFacebook นั่นเองนะครับ Facebook นะ Facebook นะแฟนเพจบน Facebook ผมพูดผิดพูดถูกเนี่ยนั่นแหละเอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นภาพกันแล้วนะครับว่าเกมนี้ภาพสวยแค่ไหนนะครับโอเคนะครับมาเมนูแรกนะครับเขาให้กด Drift เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการสอนต่างๆแล้วนี่นั่นนี่นู่นนี่อะไรก็เรียกว่าไปนะครับผม Start Practice นะฮะก็เป็นโหมดฝึกสอนนั่นเองนะครับผมพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ตกราวประมาณ400กว่าเมกได้นะครับนะภาพก็จะแตกๆหน่อยนะครับถ้าผมเล่นนะฮะเพราะว่ามือถือผมอาจจะไม่ไหวนั่นเองนะครับภาพมันสวยนะครับภาพสวยอยู่นะครับนี่นะครับมาแล้วแฮนด์เบรกโฮล double tap access to press kick extra power นะครับเขาก็สอนนู่นนี่นั่นนะอันนี้ก็เป็นตัวเร่งเครื่องนะฮะดิฟโอ้ยังไม่เป็นเดี๋ยวฝึกก่อนบอกเลยเกมนี้ไม่มีฝึกนะครับเกมนี้ไม่มีฝึกนะเราฝึกด้วยตัวเองเลยนะครับดึงเบรกมือโอเคพอจะเข้าใจนิดหนึ่งแล้วฮะนิดเดียวนะนิดเดียวเองได้ว่ะโหเลยวงไปเยอะเลยโอเคลองใหม่รู้สึกว่ากดเลี้ยวแต่ละครั้งนี่มือถือจะสั่นเลยนะครับเอาใหม่เดี๋ยวรีบไปให้สุดโอ้ชนกระจายครับบอกเลยว่าชนกระจายไป เลี้ยงไม่เป็นมากบอกเลยว่าเลี้ยงไม่เป็นนะครับเลี้ยงเบรกยังไม่เป็นเลยนะครับชนละเอียดเบรกมือนะฮะนี่เบรกมือและนี่เบรกเท้าโอเคหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูในเรื่องของกราฟิกก่อนนะครับอันนี้สามารถปรับมุมกล้องได้นะครับโอ้โหมุมกล้องในรถไม่กอดนี่อย่างกับเกมอันนี้นะฮะเกมอะไรนะเดิร์ท 3อะถ้าภาพสวยกว่านี้นี่แหลมมากๆเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวผมไปดูภาพหน่อยนะครับว่าตอนนี้เขาปรับภาพอะไรให้ผมนะโอเคนี่คุณภาพใช่ไหมโลเลยนะครับโลเลยนะมินเนียม เรามาดูดิไฮนี่สุดหรือยังอย่าบอกว่ามีสุดกว่านี้อีกอัลต้าโอเคเราจะมาดูความแหลกของอัลต้านะครับว่าเครื่องผมจะระไหวหรือเปล่านะฮะสามารถปรับได้หลายมุมมากเลยนะมุมกล้องโอ้โหไม่ต้องเล่นกันเลยครับบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นกันเลยนะแหลกมากนะครับผมเดี๋ยวขอปรับก่อน quality extra ลดมาเหลือมินเดียมลองมินเดียมดูมินเดียมก็พอจะถูถ่ายได้นะก็ก็สวยอยู่นะครับมีแสงมีเงานะฮะแต่มันก็จะยังแหลกอยู่นะชนกระจายเลยคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยต้องฝึกนะครับเกมนี้ต้องฝึกนะฮะไม่งั้นเล่นไม่ไหวจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมออกไปหน้าเมนูก่อนอ่ะแล้วผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับการดิฟในเกมนะฮะเดี๋ยวจะมาลองกาลาดนะฮะกาลาดตรงนี้กาลาดนะครับไปที่ลงรถบ้างนะครับก็เพื่อนๆนี่ลองชอบลองเกมแบบนี้ก็ลองไปเล่นดูนะฮะมันบังคับออกจะยากนะบังคับยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นในโทรศัพท์ด้วยแหละนะครับใครที่ดิฟเก่งๆนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันให้ด้วยนะครับดูซิว่าจะมีใครได้ดิฟแบบดิฟเป็นบ้างอะไรประมาณนี้นะผมดิฟไม่เป็นจริงนะครับโอเคนะครับบายไปกดค้างเหรอกดค้างเป็นการติดตั้งนะครับติดตั้งของต่างๆในรถนั่นเองนะครับนี่มาฟอนต์วิวนะครับให้ทำอะไรอีกโหสามารถปรับได้ละเอียดมากเลยนะครับปรับได้หมดเลยนะเนี่ยปรับแบบสูงต่ำอะไรพวกนี้ปรับได้หมดเลยนะแฟมิลี่นี่คือภาพรวมของรถเรานะฮะโอ้โหรายละเอียดเยอะมากนะครับโหถ้าภาพสวยโอ้ยถ้าแบบปรับได้ไฮกว่านี้นี่ภาพคงสวยมากๆเลยนะครับไม่กระตุกขนาดนี้นะ โอเคเราไปดูดิฟอีกรอบดิแพทริกนะฮะมีหลายสนามด้วยนะโอ้หลายสนามมากเลยครับแล้วผมไปกดโดนสนามแล้วเนี่ยโอเคช่างมันแล้วกันเอาสนามนี้ก็สนามนี้นะครับเรามาลองดูอีกทีนะฮะ เห็นตัวเองเล่นแล้วไม่ตลกว่ะดิฟกากมากนะฮะดิฟกากมากนี่ฮะสามารถเลือกรถได้นั่นเองแต่เรายังมีรถเดียวนะครับเพราะว่ายังเก็บตังค์ไม่ได้นะครับโอ้โหภาพสวยมากนะครับนี่ขนาดมีเดียมนะต้องดิฟตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยชนนี่คือจุดดิฟใช่ไหมแต่เราไม่ได้ดิฟได้นิดนึงนะครับโอ้ยได้นิดนึงพอได้เบรกมือช่วยได้ครับค่อยๆเลี้ยงโอเคได้อยู่อย่าชนก็พอโคตรทุลักทุเลเลยนะฮะอุ้ยเก็บเพราะว่าถ้าเก็บชนแต้มได้แม่งได้โคตรเยอะเลยนะครับเนี่ยชนแต้มพวกนี้ได้โคตรเยอะเลยเยี่ยมต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยนะครับค่อยๆฝึกไปเรื่อยโอ้ยชนอย่างเดียวเลยภาพมันแหลกไงครับถ้าแบบมือถือคันแรงๆนี่โคตรได้เปรียบเลยนะฮะเล่นสนุกกว่านี้อีกนะนี่มือถือผมไม่ไหวไงมันก็เลยแบบเล่นแล้วมองแบบกากๆไปหน่อยนะครับก็ขอโทษทุกคนจริงๆนะครับขอโทษจริงๆมือถือผมมาได้แค่นี้จริงๆนะครับโอ้บินโอ้โหบินรถนี่แบบโอ้มีแบบรถแบบยับเยินด้วยนะครับดูลักษณะดูดินะครับโอ้ยเต็ม ถึงเส้นชัยแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหยับหมดแล้วรถแม่งยับหมดแล้วชนเข้าไปไปชนนี้สักทีทางโค้งนี่เยอะเหลือเกินถ้าเป็นในคอมนี่ผมพอดิฟได้นะพวกนิฟฟอนสปีดอะไรพวกเนี้ยใครเคยเล่นนิฟฟอนสปีดบ้างครับนั่นแหละผมว่ามันดิฟง่ายไงแต่สำหรับพวกเกมรถพวกนี้น่าจะเอามาจากรูปแบบการเล่นคล้ายๆกับเกมพวกเดิร์ทอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าการดิฟมันบังคับยากมากๆเลยนะครับแต่พวกมือโปรนะครับที่เห็นผมเห็นใน YouTube นะโอ้ยแม่งดิฟมันเก่งมากนะครับอ้อชนอีกแล้วรถนี่ยับหมดแล้วครับบอกเลยรถยับหมดแล้วโอเคนะครับผมก็เล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ลองไปฝึกดิฟกันเอานะครับรู้สึกว่ายากมากๆเลยนะใครจะทำเป็นยังไงก็นะครับเอามาสอนกันในคลิปนี้กันได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอ้โหดิฟโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่อง Nerogamer TV ด้วยนะครับจะได้เอาเกมสนุกๆนะครับเกมแปลกๆใหม่ๆเอามาให้รับชมกันอีกนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนกับการดิฟที่แบบง่วงๆแบบนี้นะฮะตำกระจายเลยนะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับโอ้เป๋ตั้ม